ความคืบหน้ากรณีพระอธิการดนยานสุทโธเจ้าอาวาสวัดจันพอตำบลดอนตะโกอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ท่อนไม้หวดทำร้ายสุนัขที่ชื่อไอ้ย่นอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นหลายฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือจนถึงมือสัตวแพทย์เมื่อกลางดึกวันที่27มกราคมที่ผ่านมาโดยมีนายสัตวแพทย์วทัญญูพิมแสนินเป็นผู้ทำการผ่าตัดล่าสุดที่คลินิกสัตวแพทย์ลิกอถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสถานที่รักษาตัวไอ้ย่นพบว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาอาการดีขึ้นมากมีปฏิกิริยาดีขึ้นกินน้ำกินอาหารได้แต่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ต้องช่วยป้อนเนื่องจากตาทั้งสองข้างยังไม่สามารถใช้การได้จากการที่ต้องผ่าตัดซ่อมแซมดวงตาโดยอาจต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย1สัปดาห์จึงจะต้องกลับมาลุ้นอีกครั้งว่าจะกลับมามองเห็นได้หรือไม่นายสัตวแพทย์วทัญญูระบุว่าตามตัวเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลอะไรช้ำเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตรงที่ดวงตาทั้งสองข้างเขาอะครับปรากฏว่าข้างขวาครับเหมือนลูกกระตาเนี่ยมันดันออกมาเลยนะครับจากแรงกระแทกหรือกระทุ้งหรืออะไรก็ตามเนาะนะครับก็คงจะเป็นเหมือนดังในคลิปแหละนะครับแล้วก็ทางซ้ายอะครับกระจกตาเนี่ยฉีกแล้วก็ม่านตามันก็โผล่ออกมามันทำให้เลือดมันไหลไม่หยุดคือตอนนี้ ในการกระบวนการรักษาครับก็คือผมยังเก็บดวงตาของเขาไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ทำการควักออกเพราะขอลองเก็บดูก่อนนะครับแล้วดูผลว่าเป็นยังไงการอักเสบเลือดที่ออกภายในลูกตาลดน้อยลงไหมแล้วก็การมองเห็นเป็นยังไงตอนนี้คือยังเช็คไม่ได้นะครับว่าบอดได้บอดเนื่องจากว่า มันมีเลือดอ่ะมาบังในส่วนของการเข้าของแสงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะตรวจค่อนข้างยากต้องให้เคลียร์เรื่องของพวกนี้ไปได้ก่อนมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยใช่แต่โดยรวมเขาอื่นได้ฉีดได้แล้วก็ทานน้ำทานอาหารตอนนี้คือหมอเย็บตาปิดทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ป้อนอาหารกันอยู่เขากินเองได้นะเราแค่แบบยื่นเป็นสัญญาณที่ดีใช่เป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ที่เหลือก็ดูแลเรื่องของดวงตาไปนะครับ